นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามากัตถิมูลภาษานรายายาธิกัปปิกาพระมาโนจสุดาลาปาสัมพุทธาจาปิภาสเรสาธุ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 กราบนมัสการพระมหาเทรานุเทระกราบสวัสดีนักศึกษาสุเตศีบัณฑิตรุ่น9และรุ่นอื่นๆวันนี้วันที่3วันอังคารที่3พฤษภาคม2565วิชาปัฏฐารูปสิทธินามกันเมื่อวานนี้เอาขึ้นสู่ชีนะวจนะยุตตังหิหรือชีนะวจนะยุตตังหินะครับชีนาวัจนายุตตังหีนะเป็นสูตรแรกของนามกันนามก็ถ้าแบ่งเป็นกันก็จะเรียกว่าปฐมกันในเรื่องของกัจจายนะแต่ในปัฏฐารูปสิทธิเองก็จะไม่แบ่งอย่างนั้นนะครับปัฏฐารูปสิทธิจะขึ้นลักษณะเป็นลิงเพราะว่าเอาคำศัพท์ระบบคำศัพท์ขึ้นเป็นตัวตั้งไม่เหมือนในคัมภีร์กัจจายนะที่เอาสูตรขึ้นเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในนามนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงลิงปุงลิงปุงลิงคังอิติลิงคังจะนะปุงสกาบันทาปรังติลิงคันจะอลิงคันจะนามังปัญจวิดังมดังลิง5ประการปุงลิงคังปุงลิงอิทิลิงกันจะอิทและอิทิลิงนปุงสกังอัฐาปรังนอกจากนี้ก็นปุงสกลิงติลิงกันจะอลิงกันจะนามังปัญจวิดามดังนะครับ คือในนามการนี้ถ้าว่าโดยเนื้อหาเป็นลิงแล้วจะแบ่งเป็น5นะครับ5ลิงนะครับคือนอกจากเรียงตามลำดับนะปุลิงกังเคยได้คาถาหรือยังครับยังเลยค่ะอาจารย์ปุลิงกังแล้วก็เจอบ่อยๆปุลิงกังอิทิลิงคันจากับอิทิลิงคันจานปุงสกามัทธาปรังมัทธาปรังนปุงสกังแล้วก็อัฏฐะแล้วก็อปรังติลิงคันจาอาลิงคันจาติลิงคันจาอาลิงคันจานามังนามังปัญจวิดังมดังนามตังแปลว่ารู้ไม่ใช่ตายแล้วนะครับปุลิงกังอิติลิงคันจานาปุงสกามาธาปรังติลิงคันจาอาลิงคันจานามังปัญจวิดังมดังไหนลองว่าดูสิครับปุลิงคังปุลิงคังอิทิลิงคันจานปุงสกามาตามาธาถอทุ่งมาธาปลังติลิงคันจะอาลิงคันจะนามังปัญจวิธังติลิงคันจะอาลิงคันจะนั่นเป็นคนละบาทติลิงคันจะอาลิงคันจะนามังปัญจวิธังมาตังครับสาธุสาธุนี่คือโครงสร้างเนื้อหาของนามที่เรากำลังจะเรียนต่อไปนี้ถ้าว่าโดยใหญ่ๆก็จะแบ่งออกเป็น5นาม5คืออะไรบ้างนะครับปุลลิงคนามปุ
ุลลิงอิทธิลิงลิงอิทธิลิงขนามอิทธิลิงขนามนปุงสกลิงขนามติลิงขนามอลิงขนามนามมีห้าแล้วลองว่าลองว่าเป็นภาษาไทยพอเข้าใจหน่อยกันนามห้าคือนามห้าคือปุงลิงอิทธิลิงนปุงสกลิงติลิงอะลิงครับอันนี้คือนามในเนื้อหาปทรูปสิทธิที่เรากำลังจะเรียนต่อไปนี้นะครับถ้าบอกว่าเนื้อหาในนามในปทรูปสิทธิคือเราไม่ได้แบ่งเป็นกันใช่ไหมครับไม่ได้แบ่งเป็นกันปฐมกาลทุติยกาลปัญจมกาลไม่ใช่ถ้านั้นเป็นลักษณะของกัจจายนะนะซึ่งนั้นเป็นการเรียงลำดับสูตรแต่ถ้าในคัมภีร์ปทรูปสิทธิโครงสร้างของเนื้อหานามในบันทึกปทรูปสิทธิโดยย่อๆง่ายๆก็มี5ประการเราเรียนนาม5คือปุลิงคนามอิทธิลิงคนามนปุงสกลิงคนามติลิงคนามอาลิงคนามนะครับเพราะนั้นปุลิงคนามติลิงคนามนปุงสกลิงคนามก็คือเป็นสุทธนามนั่นเองสุทธนาม3สุทธนาม3มีอะไรบ้างนะครับสุทธนาม3ทัดนามลืมไปแล้วก็คือปุลิงคนามสิทธิลิงคนามนปุงสกลิงคนามอันนี้เป็นสุทธนามในตรงนี้นะครับสุทธนามแต่มันจะเป็นสุทธนามจริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องเป็นนามนามเป็นสุทธนามส่วนติลิงกับอาลิงนี่ก็เป็นสรรพนามสรรพนามสรรพนามก็จะมีทั้งติลิงและอาลิงนะครับผนวกด้วยกับอุปสรรคนิบาตเข้าไปอันนี้คือเนื้อหาโดยย่อของนามของนามนะครับในสูตรชินาวัจนายุตตังหินี่ก็มีอะไรสงสัยไหมครับมีอะไรเก็บตกไหมก็เป็นสูตรที่ใช้เป็นวิเศษณะใช่ไหมคะอาจารย์ครับหมายถึงว่าต้องไปประกอบกับสูตรอื่นเวลาจะแปลก็เอาไปต่อท้ายอย่างเงี้ยใช่ใช่นะครับก็ชินาวัจนายุตตังหินะครับอันสมควรต่อคำลำดับของพระชินเจ้าเท่านั้นนะครับอย่างนี้ก็เพราะฉะนั้นในชินาวัจนายุตตังหินี้ก็ครอบคลุมนะครับนี่ก็ถือว่าหินิกังหินิบาตนะหินิบาตมันเป็นอาจารย์บอกว่ามันเป็นปริภาษาสูตรใช่ไหมคะอาจารย์เป็นปริภาษาสูตรนะครับเป็นปริภาษาสูตรมันเป็นปริภาษาแบบที่แนะนำวิธีการทำใช่ไหมคะหมายถึงตัวไหนนะครับชินะอัจฉนายุตตันหิอะค่ะเขาจัดเป็นอธิการะเนาะอ๋ออธิการะอธิการะสูตรไม่ใช่ปริภาษาสูตรนะอธิการะสูตรคือสูตรให้ตามไปเฉยอ๋อค่ะให้ตามไปเฉยนะครับทีนี้แต่จริงๆแล้วถามว่ามันความโดยความหมายแล้วมันก็เป็นปริภาษาได้นะคือโดยหน้าที่ตามไปแต่ถ้ามองในแง่ของความหมายก็เป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งใช่ไหมครับเป็นกฎเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์ว่าทำอะไรครอบคุมเกณฑ์บังคับว่าจะต้องทำอะไรจะต้องนึกถึงอะไรนะครับให้ไม่ขัดกับพระพุทธพจน์จะต้องคำนึงถึงพระไตรปิฎกก็ต้องถึงพระพุทธพจน์ด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่สันสกฤตเข้ามาอย่างนี้นะครับป้องกันอย่างนั้นนะจริงๆก็คือป้องกันที่จะดักไว้นะครับดักไว้ดักผู้เป็นนักวิชาการทางสันสกฤตจะเอาแต่สันสกฤตเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ลืมพุทธพจน์ไปอย่างเนี้ยนะครับเพราะนั้นสูตรเนี้ยจริงๆไม่ได้ว่ามาห้ามคำพีภาษาไทยอะไรไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นคำพีที่ใกล้เคียงภาษาที่ใกล้เคียงกันนะก็คือภาษาสันสกฤตภาษาปรากฤตนะภาษาอัธมากทีภาษาไปสากีภาษาอัปพังสะอันนี้เป็นต้นนะครับคือเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับคำภาษามคตนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกันไว้ก่อนใช่ไหมครับกันไว้นะฮะเพราะฉะนั้นแม้แต่พระบาลีเหมือนกันนะครับบางทีอาจจะเป็นภาษามคตชาวบ้าน
ภาษามคตชาวบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นภาษามคตชาวบ้านก็เอามาใช้สุ่มสี่สุ่มห้าก็ไม่ได้นะครับก็ต้องดูว่าเป็นภาษามาตรฐานในพุทธพจน์หรือเปล่าเป็นเนี่ยนะครับเพราะนั้นโบราณนี้เขารักษาเขาเรียนบาลีเพื่อรักษาพุทธพจน์นะครับเขาไม่ได้เรียนภาษาบาลีลักษณะที่ว่า อะไรก็ได้นะครับอย่างนี้ขอให้เป็นบาลีใช้สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับอยากพูดอะไรก็พูดไปโดยที่ไม่คำนึงถึงมาตรฐานของภาษาของพระพุทธเจ้านะครับอย่างนี้ก็เพราะฉะนั้นขอผู้ที่ใช้ภาษาบาลีพูดภาษาบาลีก็ต้องมาตรฐานสูงหน่อยแต่น้อยก็ต้องนึกถึงพุทธพจน์ชินวัจนายุทธังเวลาจะพูดบาลีก็ต้องอะไรนะครับชินวัจนายุทธังเวลานักศึกษาจะพูดบาลีก็เหมือนกันชินวัจนายุทธังหิชินวัจนายุทธังหิแสดงว่าอาจารย์วัจนะเป็นคนจังหวัดไหนครับอยู่แถวภาคอีสานถ้าไม่ระยองก็จันนั่นแหละระยองก็จันชินาวัจนายุตังที่อ๋อระยองค่ะนั้นระยองชินาวัจนายุตังที่เหมือนพระอาจารย์มหาพิโรธพูดเล่นนะอย่าไปเอาถือเป็นสาระอะไรนะครับก็ให้นักศึกษาได้ดูว่าอ๋อภาษามันก็ภาษาหนึ่งกับอีกภาษาหนึ่งมันไปตรงกันนะแต่มันละเรื่องกันนะเนาะละเฮกันคนนั้นก็ถามแบบปัญหาชาวนะอาจารย์กัญญาเป็นคนจังหวัดไหนนะครับพอแม่ระยองก็จันนี่แหละถ้าเราให้เกียรติท่านผอ.ก็จังหวัดระยองนะครับอ๋อจันก็ฮิเหรอคะจันสองจังหวัดเนี่ยมีทั้งจันและระยองนะครับก็ต่อไปเนาะถ้าไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็ขึ้นสูตรและสูตรนั้นไปไหนลิงคันจานิปัจเตอ๋อเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่มีอยู่แต่สูตรนะครับเพราะว่าเราเรียนเน้นเรื่องการสร้างคำเป็นหลักก็เลยเอาปุริโสขึ้นก่อนปุริโสปุริสาสิอันนี้ก็ลิงคันจานิปัจเตเรามาดูสูตรนี้นะครับวันนี้มีกี่บทครับลิงคันจานิปัจเตมี2บทค่ะ3บทค่ะมี3บทจะด้วยมีจะลองตั้งลองตัดบทแบบลืมหมดหรือยังครับตัดบทลิงคังกระจังอ๋อตัดบทเป็นภาษาบาลีเหรอคะครับตัดเป็นภาษาบาลีครับลิงคันจะเอกังปะทังจาติเอกังปะทังนิปัจจะเตติเอกังปะทังวิพัตยันตะปะทะวิภาคะวเสนะติปะทะมิทังสุตตันติทัตถัพพังสาธุครับก็ลิงคันจานิปัจเตนะครับก็การตั้งลิงคือตอนนี้เราก็อาจารย์กระจายนะพยายามที่จะคือเหมือนกับว่าเซตระบบของภาษาอยู่นะครับว่าระหว่างภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกันนะไวยากรณ์นะมีอยู่สองภาษาที่มีอิทธิพลมากนะครับในยุคโน้นก็คือสัตตะและก็มากทะสัตตะมากทะนะมากทะมากทะสัตตะก็คือสันสกฤตมากทะก็คือบาลีนะไวยากรณ์สองภาษาคืออะไรบ้าง นะครับอักตะกับมาคทะค่ะอักตะและมาคทะนั้นเนี่ยไวยากรณ์สันสกฤตถือว่าเกิดก่อนมาคทะนะครับเกิดก่อนมาคทะมาคทะเกิดทีหลังนะครับพระอาจารย์กัจจายนะเถระเป็นต้นนะครับผู้เป็นนักไวยากรณ์ภาษาบาลีรุ่นหลังก็ได้อาศัยคัมภีร์สักตะสักตะนี่เกิดโอ้สมัยพระเวทนู่นนะครับก่อนพระพุทธกาลนั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้รจนาคัมภีร์มากทะโดยอาศัยสักตะแต่ว่าการอาศัยนั้นก็วิธีการก็จะต้องสอดคล้องกับพุทธวจนะหรือชินวจนะอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลต่อชินวจนะใช้ไม่ได้กับชินวจนะกฎเกณฑ์ไวยากรณ์เหล่านั้นก็ห้ามนำมาใช้นะครับเพราะฉะนั้น
สูตรเมื่อตะกี้60น่ะนะครับชินวัจนะยุตตังหิตัวนั้นน่ะนะครับถือเป็นสูตรที่แสดงที่กาละด้วยปริภาษาด้วยแสดงการกำหนดกฎเกณฑ์การสร้างคำเกณฑ์ในพระคัมภีร์ให้ขึ้นตรงต่อพุทธพจน์คือพูดง่ายว่าปฏิเสธเป็นปฏิเสธในที่เป็นวิธีไวยากรณ์ที่ไม่เข้ากับพุทธพจน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทั้งหมดนะเราต้องรู้แบ็คกราวของเขาว่าทำไมเราถึงกล่าวชินวัจนะยุตตังหิใช่ไหมครับคือแบ็คกราวของการกล่าวสูตรนี้นะครับมันก็มีจากการที่ว่ามันมีการเอาสันสกฤตมาเยอะนะครับแต่ว่าไอ้ให้เอามาเฉพาะที่มันสอดคล้องกับพุทธพจน์เท่านั้นก็แสดงว่าสมัยก่อนนี่ไม่มีไวยากรณ์มาก่อนนะครับการที่ไม่มีไวยากรณ์มันก็ไม่มีกฎเกณฑ์นะครับก็เป็นภาษาเอาภาษามูลภาษาหรือว่าภาษาธรรมชาตินะครับอย่างเนี้ยก็เลยต้องพระเถระทั้งหลายเห็นว่าถ้าไม่มีไวยากรณ์เข้ามาช่วยภาษาบาลีก็คงไม่สามารถสืบทอดได้นะครับเพราะฉะนั้นการสืบทอดภาษาก็ต้องมีกฎของภาษามีหลักของภาษาจึงจะสามารถสืบทอดภาษาได้อันนี้ก็จึงมีการรจนาคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการรจนาบาลีไวยากรณ์เองก็จะต้องขึ้นจะต้องเอาไปสนับสนุนรองรับพระไตรปิฎกให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำความเข้าใจนะให้ก่อนที่จะทำตัวรูปทำอะไรต่างๆต้องมีทำความเข้าใจพื้นภูมิหลังของคัมภีร์ไวยากรณ์นะครับนี่ก็เลยตั้งสูตรนี้เหล่านี้ขึ้นมานะครับลิงคันจานิปัจเตนะครับลิงคันจานิปัจเตก็เอาชินวัจนะยุตตังหิเข้ามาแปลด้วยเนาะเวลาแปลเพราะว่ามันตามมาหมดใช่ไหมครับตามหมดเลยชินวัจนะยุตตังที่นะครับชินวัจนะยุตตังหีลิงคันจาลิงคังแล้วก็ลิงคังจานะครับชินวัจนะยุตตังลิงค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 ังหนึ่งลิงคังอันว่าลิงขบถก็คือนามบทนั่นแหละบทนามเดิมนะครับนะครับชินาวัจนายุตตังหีเอามาเป็นวิเศษณะได้เลยชินาวัจนายุตตังหีอันสมควรอันสมควรต่อพระพุทธพจน์พระพุทธพจน์เท่านั้นอันสมควรต่อพระพุทธพจน์เท่านั้นเท่านั้นนะครับทัปปิยเตจะใส่เข้ามานี่กริยาที่รวบรวมทัปปิยเตจะจะตัวนี้นะครับรวบรวมทัปปิยเตจะในคำว่าลิงคันจะทัปปิยเตจะย่อมถูกตั้งไว้ด้วยย่อมถูกตั้งไว้ด้วยนิปัจเตจาย่อมถูกให้สำเร็จด้วยย่อมถูกให้สำเร็จด้วยเอาใหม่นะครับมีแค่4บทที่จะต้องแปลลิงกังอันว่าลิงชินาวัจนายุตตังหิอันสมควรต่อพระพุทธพจน์เท่านั้นพระผู้อ่านสมควรต่อพระพุทธพจน์เท่านั้นคืออันสมควรต่อพระดำรัสของพระชินเจ้าเท่านั้นค่ะตปิยเตจาย่อมถูกตั้งไว้ด้วยนิปัจเตจาย่อมถูกทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จด้วยรูปทำให้สำเร็จรูปด้วยลองแปลดูสิครับลิงคังอันว่าลิงชินะวัจนะยุตตังหิอันสมควรต่อพระพุทธพจน์เท่านั้นทัปปิยเตจะย่อมถูกตั้งไว้ด้วยนิปปัจเตจะย่อมถูกทำให้สำเร็จรูปด้วยครับยังถูกทำให้สำเร็จรูปด้วยแปลยังไงก็ไม่สมบูรณ์เลยนะ
หนื่อยแปลยังไงก็ไม่สมบูรณ์จะแปลให้สมบูรณ์ก็ก็คือจะเนี่ยนะครับลิงคันจะลิงคันจะนิปัจจเตนะครับลิงคันจะนิปัจจเตจะสับเป็นสมุติยะรวบรวมนะครับรวบรวมอะไรก็รวบรวมกริยาถ้าแปลตามนี้แสดงว่าจะสับรวบรวมกริยาแต่จะสับเป็นดันไปตั้งอยู่หลังลิงคังเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เดี๋ยวดูว่าบางอาจารย์เขาคิดยังไงนะครับเพราะนั้นจะจริงๆแล้วจะตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเราแปลตามนี้เราก็แสดงว่าจะสับตัวนี้ก็เรียกว่ารวบรวมนิปัจจเตมันต้องตั้งว่าลิงทางนิปัจจเตจ้าปกติจะต้องตั้งสูตรแบบนี้เนาะแต่ว่าลิงคันจานิปัจจเตการตั้งสูตรให้มันไพเราะด้วยอ่ะไปลงจะอย่างเดียวไม่ได้ลิงคันจานิปัจจเตนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอัปยุตตฐานะก็ได้อัปยุตตฐานะคือจะสับประกอบไว้ในที่ที่ไม่ตรงกับที่ใช้อย่างนี้ถ้าอัปยุตตฐานะค่ะนะครับก็อยู่ในที่ที่ไม่สมควรอยู่ในที่ที่ไม่สมควรประกอบอย่างนี้นะครับอัปยุตตฐานะหรือที่ตั้งอยู่ในที่ที่ไม่ได้ทำหน้าที่รวบรวมตรงนั้นนะครับเพราะนั้นจะสับในที่นี้จะสัทโธสมุจยัตโธจะสัทโธสมุจยัตโธแปลว่าอะไรนะครับจะสัทโธจะสัทโธสมุจยัตโธคือจะสับทำหน้าที่รวบรวมอัดจะสับทำหน้าที่รวบรวมอัดรวบรวมมีอัดว่ารวบรวมจะสัทโธอันว่าจะสับสมุจยัตโธมีอัดว่าสมุจยะแปลตามไทยว่าจะสับทำหน้าที่รวบรวมเอาคำที่ไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้เอากริยาทปิยเตกริยาทปิยเตรวบรวมกริยาอะไรนะครับทปิยเตค่ะทปิยเตเป็นกริยากรรมวาจกนะครับทปิยเตนะครับ ก็ลิงนะลิงนี่ก็คือตั้งลิงนะครับตั้งลิงขบถตั้งลิงขบถคืออะไรก็ลิงขบถลิงกาบดาตั้งลิงขบถก็คือบทของบทที่ยังบทที่ยังไม่ลงวิภัตเป็นปกติรูปอยู่ใช่ไหมครับบทที่ยังมีที่ยังไม่มีการลงวิภัตก็เรียกว่าบทที่ยังเป็นคำศัพท์เดิมๆอย่างเช่นก่อนที่จะเป็นปุริโสก็ต้องเป็นอะไรครับการันเดิมปุริสะค่ะปุริสะนะเอาการันเดิมมาตั้งนะครับปุริโสศัพท์เดิมเป็นปุริสะอันนี้ก็เรียกว่าลิงคปดานะครับลิงคปดาเพราะนั้นเพื่อให้การสำเร็จรูปน่ะนะครับเพื่อให้การสำเร็จรูปด้วยการลงวิภัตต์เป็นไปได้ก็จะต้องมีคำเดิมมาตั้งไว้นะครับซึ่งเอาลิงขบถนั้นมาตั้งไว้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าทปิยเตเรียกว่าอะไรนะครับทปิยเตแปลว่าตั้งไว้ตั้งไว้ให้เหมาะสมตามสมควรแก่การสำเร็จรูปอ่ะคือตัวตั้งต้องมาก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราแปลทปิยเตก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะแปลทปิยเตแล้วค่อยมานิปัจจเตต่างๆที่ทปิยเตนี่เป็นตัวเสริมนะแต่ตัวเสริมแต่ว่าเวลาเราแปลก่อนเพราะว่ามันให้ตามลำดับของการตั้งก่อนตั้งรูปก่อนใช่ไหมครับต้องตั้งรูปก่อนแล้วก็ถึงจะทำให้สำเร็จรูปถึงทำให้สำเร็จเพราะนั้นทัปปิยเตมาก่อนแล้วจึงนิปัจจเตใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็แปลตามนั้นเพราะนั้นอัดที่ถูกรวบรวมเขาเรียกว่าสมุจเจตภาสมุจเจตภาสิ่งที่ถูกรวบรวมเรียกเป็นบาลีว่าอะไรครับสมุจเจตภาค่ะสมุจเจตภาเพราะนั้นมันคู่กับสมุจยะใช่ไหมครับสมุจยะคำรวบรวมสิ่งที่ถูกรวบรวมสิ่งที่ถูกสมุจยะนั้นรวบรวมเรียกว่าสมุจเจตภะนะครับสมุจเพราะฉะนั้นจงบอกสมุจเจตภะจงบอกสิ่งที่เป็นสมุจเจตภะของจ่าสับในลิงคันจานิปัจจเตมาให้ถูกต้องนักศึกษาตอบว่าค
ือกริยากริยาอะไรครับก็กริยาก็ทัปปิยเตเหรอคะกริยาทัปปิยเตนี่ก็เรียกสมมุติเจตภาพของจ่าศัพท์ในตรงลิงคันจานิปัจเตนะครับเพราะนั้นจะถามนานแบบไหนก็ได้ตีลังกาถามแล้วก็ตีลังกาตอบเหมือนกันนะครับถามยังไงก็ตอบให้ได้อะบางคนจำได้แต่ตอบไม่ได้ก็มีเพราะว่ามันต้องทันคนถามนะครับอันนี้ก็สมมุติเจตภาพนะครับสมมุติเจตภาพของจ่าศัพท์คืออะไรนะครับกริยาทัปปิยเตไม่ใช่นิปัจเตนะครับกริยาทัปปิยเตนะครับตอนแรกคิดว่าแปลว่าธาตุจากแปลว่าธาตุเดี๋ยวจะมีเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเพราะเราก็แล้วแต่แนวคิดของอาจารย์ทั้งหลายนะครับเป็นหลายแนวคิดนะคะอาจารย์หลายแนวคิดนะครับก็เพราะนั้นลิงคันจะสมุดลิงคันจะนะครับแต่นี้ปัจเจเตดูก่อนนั้นปัจถาวิชยะนี่ปัจเจเตบางคำพีเป็นลิงคันจะนี่ปัจเจเตมีใช่ไหมครับระหว่างนิปัจเตเราจะท่องยังไงเอ่ยนิปัจเตหรือนิปัจเตท่องยังไงก็ท่องอย่างนั้นน่ะนะมีสองแบบเลยท่องยังไงก็ท่องอย่างนั้นแต่ส่วนมากก็ท่องนิปัจเตนิปัจเตก็ได้นะครับนิปัจเตก็มาจากนิบทหน้าปทธาตุนิปทะอันนี้ก็กลายเป็นนิปัจเตถ้านิปัจเตก็นิบทหน้าเหมือนกันปตธาตุค่ะเพราะฉะนั้นยะเป็นจ่าอ๋อยะเป็นจ่าตยะเป็นจ่าทยะเป็นชะเพราะฉะนั้นเราก็แก้ไขสถานการณ์เหมือนกันว่าปตธาตุก็ดีปตธาตุก็ดีนะครับโดยทั่วไปก็มีอรรถวัคติเหมือนกันได้แปลว่าไปถึงนะครับเพราะนั้นไปถึงเพราะนั้นไปถึงก็คือทำให้สำเร็จนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นปทธาตุหรือปตธาตุก็ล้วนแต่มีอัตคัตยัตถะได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้นิปัจเตหรือนิปัจเตนะครับก็สมควรนะครับแต่บางคนก็บางคนก็ชอบนิปัจเตบางคนก็ชอบนิปัจเตนะครับเดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่เราอยู่ในสำนักใครเนาะอาจารย์ก็ให้ท่องอันไหนก็ท่องอันนั้นแหละนะครับแต่ว่าเราก็โน้ตไว้นิดหนึ่งว่าเป็นเรียกว่าเป็นอะไรนะก็เรียกว่าเป็นปาฐาเสสะคล้ายกันนั้นนะไม่ใช่ปาฐาเสสะนานาปาฐาขอโทษนานาปาฐานานาปาถา various reading ภาษาอังกฤษ various reading ก็เป็นไปได้ฉะนั้นในพระไตรปิฎกครับนานาปาถาดังนั้นถ้าเรามองในแง่ของจ่าศัพท์ดูนะครับลิงก์นาลิงก์สูตรนี้เป็นในปทารูปสิทธิในปทารูปสิทธิท่านว่าอย่างไรนะครับปทารูปสิทธิดูลิงคังปาติปาทิกังปทารูปสิทธิก็ยถายถาทินะวัจนะยุตตังหิลิงคังทาตโวจะจะสัทเทนะทาตโวจะจะสัทเทนะจะสัทเทนะทาตโวจะสัจติชินะวจนานุรูปโตทาตโวจะเพราะฉะนั้นด้วยจ่าศัพท์รวบรวมเอาธาตุทั้งหลายด้วย
จาสัตเทนาทาตโวจาอันนี้คือมติของพระทรูปสิทธิเมื่อกี้เราแปลก็แปลโดยมติของอาจารย์ฝ่ายกัจจายนะอาจารย์เพราะนั้นอาจารย์ทั้งหลายมีพรรณนาไว้ไม่เหมือนกันนะครับก็แต่นี้ในอาจารย์พระทรูปสิทธิท่านใช้ว่าจาสัตเทนาทาตโวจาทาตโวจารว่าท่าทั้งหลายด้วยนิปัจจันเตต้องใส่เข้ามานิปัจจันเตย่อมถูกทำให้สำเร็จนะครับจาสัตเทนะด้วยจาสัพเพราะว่าตัวนี้ถ้ามองเงี้ยจะรวบรวมตรงลิงคังลิงคันจาทาตโวจานะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาแปลดูตามมติของอาจารย์ประธานอุปสิทธิดูสิครับแต่ตามนั้นก็ลิงคันจาลิงและธาตุลิงและธาตุลิงคันจาลิงจะไว้ตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะลิงคันจาลิงและธาตุชินาวจนายุตังย่อมถูกกระทําให้สอดคล้องกับพุทธพจน์ยิงกันจะอันสมควรนะครับอันสมควรแก่พุทธพจน์นิปัจจเตย่อมให้ย่อมถูกทำให้สำเร็จรูปครับเอาแปลได้แค่นี้นะลิงคันจะลิงคังก็ลิงจะก็และธาตุชินาวจนายุตตังหิอันสมควรต่อพุทธพจน์พุทธพจน์เท่านั้นนี่ปัจจเตย่อมถูกทำให้สำเร็จนะครับทีนี้ถ้าเราเอาจะมาไว้ทั้งสองฝั่งให้มันได้ความหมายครอบคลุมเราก็ต้องจะต้องควบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับจะนั่งอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าควบทั้งลิงคันจะทั้งนี่ปัจจเตจานะครับอย่างนี้ลิงคันจะแล้วก็นี้ปัจจเตจะอันก็คือถัปปิยเตเพราะนั้นเราลองแปลดูสิครับแปลรวมกันลิงคันจาลิงคันจาลิงและธาชินาวัจนายุตตังหีอันสมควรต่อพระพุทธพจน์เท่านั้นแล้วก็นิปัจจเตจะนิปัจจเตจะย่อมถูกตั้งไว้และกระทำให้สำเร็จรูปด้วยย่อมถูกกระทำย่อมถูกตั้งไว้และกระทำให้สำเร็จรูปด้วยนี่ก็แปลรวบทั้งกรรมและกริยาเขาเรียกว่ารวบรวมเป็นสมุจยะจะสับนี่รวบรวมทั้งกรรมการกะและก็กริยาสมุจยะนะครับจะสับในดิงคันจาเนี่ยนะครับก็ในพระธาตุรูปสิทธิก็ให้รวบรวมธาตุเท่านั้นนะครับนิปัจจเตก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นมติจากคัมภีร์ปฐมมติของอาจารย์จำลูนก็คือรวมทั้งสองอาจารย์มาไว้ด้วยกันถ้าเอาเฉพาะของกัจจายนะท่านก็เอาเฉพาะอัดนิปปัจจเตจะอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์นี่ก็คือตอนแรกอาจารย์แปลก็ไม่ได้เอากริยามาด้วยแล้วพอมติรูปสิทธิก็คือเอาเฉพาะลิงและธาตุแล้วพออาจารย์แปลรอบที่3นี่ก็คือเอาทั้ง2มติมารวมกันเลยทั้ง2มารวมกันนะครับค่ะอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าบางอาจารย์ก็ไม่ชอบว่าเอามารวมกริยาไม่ได้นะบางอาจารย์บอกว่าเพราะว่าในสูตรต่อไปข้างหน้าคือสูตรตาโตเรียกว่าสูตรอื่นๆอย่างเช่นตาธานุปโรเทนะอย่างนี้จะมียังมีอยู่ในการสำเร็จรูปนะการบอกว่าสำเร็จเรื่องการสำเร็จเรื่องการเรียกว่าสำเร็จรูปนี่มันก็มีพูดถึงไว้อีกมีพูดถึงไว้อยู่แต่จริงๆแล้วนี่ปัจจเตมันพูดถึงแค่นี้ปัจจเตเนาะเพราะนั้นนิปัจจเตตัวนี้ในพระธาตุรูปสิทธิขยายเป็นอะไรนิพพาทิยเตใช่ไหมครับนิพพาทิยเตให้สำเร็จนะครับนิปัจจเตทัปปิยติอ๋อท่านใช้ทัปปิยติ
คปิยติการแปลก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับอันนี้ถือว่าภาษาก็จะงงๆแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ คือในประท่ารูปสิทธินี่ถ้าแปลตามรูปสิทธินี่นี่ปัจจเตตัวนี้ไม่ได้แปลว่าให้สำเร็จท่านแปลว่านี่ปัจจเตเท่ากับทปิยเตปีทปีทปิยติทปิยติก็คือทปิยเตียนเดียวกันนะครับเพราะนั้นถ้าแปลตามรูปสิทธิจริงๆเราก็แปลได้อย่างนี้นะครับลิงคันจะลิงและธาตุชินวัจนายุตตังหิอันสมควรต่อคำอันสมควรต่อพระพุทธพจน์นั่นเทียวนะนิปัจจเตทปิยเตย่อมถูกตั้งไว้หมายความว่าให้ตั้งลิงลิงก็คือคำนามเดิมนะครับก่อนที่จะลงวิพัตและตั้งธาตุตั้งธาตุให้สมควรแก่คำพุทธพจน์ให้สมควรแก่พระพุทธพจน์เท่านั้นนะครับก็หมายความว่าก็คือทัปปิยเตเป็นคำแปลของนิปัจจเตใช่ไหมคะของนิปัจจเตนะครับอันนี้คือการแปลตามพระธาตุรูปสิทธินะครับตามพระธาตุรูปสิทธิเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามพระธาตุรูปสิทธิเราก็ต้องตอบตามมติของพระธาตุรูปสิทธิก็ขึ้นอยู่กับการตีความของโบราณอาจารย์รุ่นหลังนะครับรุ่นหลังนี่หมายถึงหลังจากอาจารย์กัจจายนะแล้วเพราะฉะนั้นบางอาจารย์นะครับอย่างเช่นพระอาจารย์วิสุทธารามมหาวิสุทธารามท่านก็จะหรือว่าอาจารย์อื่นๆที่เป็นสายกัจจายนะดีกาเช่นนยาสะอย่างเนี้ยนะครับกัจจายนะสุตตานิเทศอย่างเนี้ยนะครับก็จะตีความอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะแปลให้มันสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบก็คือเอารวมทั้งสองอ่ะทั้งลิงคันจะทาตโวจะแล้วก็นิปัจจเตจะก็นิปัจจเตจะทปิยเตจะอย่างเนี้ยนะครับก็เอาทั้งสองก็จะได้ความหมายที่สมบูรณ์กว่าแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะครับสมบูรณ์ที่สุดสรุปแล้วมีแปลได้ทั้ง4แบบแต่ว่าแบบที่3นี่สมบูรณ์ที่สุดครอบคลุมที่สุดครอบคลุมนะครับเพราะว่ามันรวบรวมด้วยจารสับตัวนี้สมุจจยะมันจะเป็นทั้งการกะสมุจจยะถ้ารวบรวมตรงลิงคันจานะครับลิงคันจาทาตโวจาอันนี้ก็เรียกว่าการกะสมุจจยะถ้ารวบรวมทปิยเตจะแล้วก็นิปัจจเตจะอันนี้เป็นกริยาสมุจจยะนะนิปัจจเตอันนี้เป็นกริยาสมุจจยะนะครับเพราะฉะนั้นสมุจจยะก็จะมีทั้งการกะสมุจจยะกริยาสมุจจยะนะครับกริยาสมุจจยะนะครับก็อาจารย์คะทำไมถึงเรียกว่าการกะสมุจจยะมันแปลว่าอะไรลิงคันก็การกะก็อย่างลิงคังเนี่ยเป็นกรรมบทอ๋อแล้วก็มีกิริยาด้วยมีกิริยาเพราะนั้นก็เรียกกรรมการกะเพราะนั้นการสมุจจยะนักศึกษาก็จะเห็นว่ามี3อย่างหนึ่งการกะสมุจจยะกิริยาสมุจจยะแล้วก็วากยะสมุจจยะรวมคือรวมประโยคคือเรียกว่ารวบรวมประโยคอีกคือเรียกว่ารวบประโยคนะครับรวบประโยคเรียกว่าวากยะสมุจจยะส่วนรวบรวมคำที่มีอยู่ในประโยคนั้นก็อาจจะเป็นการกะสมุจจยะก็ได้ใช่ไหมครับถ้ารวบรวมคำนามก็เรียกการกะสมุจจยะถ้ารวบรวมกริยาก็เรียกว่ากริยาสมุจจยะนะครับถ้ารวบรวมประโยคก็เรียกว่าวากยะสมุจจยะนะครับอย่างนี้สรุปแล้วก็คือสมุจจยะมี3คืออะไรนะครับการกะสมุจจยะกริยาสมุจจยะแล้วก็วากยะสมุจจยะวากยะสมุจจยะนะครับก็สูตรนี้ให้ทำอะไรนะครับสูตรนี้ก็ตั้งลิงและธาตุให้ตั้งลิงก่อนลิงและธาตุค่ะ
เพื่อที่จะได้ทำให้สำเร็จรูปต่อไปเพื่อจะมีรูปต่อไปก็การ การตั้งลิงและธาตุใช่ไหมครับลิงและธาตุก็คือตั้งลิงนะครับลิงและธาตุให้ตรงต่อคำให้ตรงให้เหมาะสมนะครับกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าธาตุลิงเคลิงกัญจานิปัจจเตนะครับก็แปลให้ถูกก็แล้วกันนะครับถ้าแปลตามมติปทารูปสิทธิก็นิปัจจเตตัวนี้มีแปลว่าตั้งแปลว่าทัปปิยเตแปลว่าทัปปิยเตนี้บทหน้านี้ก็คืออุปสรรคปัจจากปตาธาตุปตาธาตุในที่นี้ก็อัตถปณะแปลว่าการตั้งอยู่นะปตะทัปเนในการตั้งไว้ในการตั้งไว้เพราะนั้นทัปปิยเตในกปตารูปสิทธิถึงแก่เป็นทัปปิยเตนะวิปัจเตก็ส่วนนิปัจเตก็ถือว่าเป็นปริยายะก็แล้วกันเป็นปริยายะก็คือเป็นไวยพจน์นะเป็นไวยพจน์กันปโตภูจุกัตติยังปโทที่จุคัตติยังมันจะมีคำอยู่สองอย่างปโตภูจุคัตติยังปโตปตาธาตุภูจุเป็นภูวาทิคณะหรือจุราทิคณะก็ได้วัตติย่อมเป็นไปคัตติยังในการไปคำว่าไปก็คือไปถึงอะไรเนี่ยคำว่าไปนี้เป็นแค่คำแปลออกเป็นคำแปลตัวอย่างเฉยๆนะครับแต่มันมีอุปสรรคนำหน้าอยู่มันก็เลยแปลว่าการตั้งนะครับอย่างเนี้ยอาจารย์ไม่เข้าใจอะค่ะพูดอีกครั้งปโตพูดจุคัตยังปโตปตะธาตุปโตแปลว่าปตะธาตุภูจุที่เป็นภูวาทิคณะจุราทิคณะเป็นได้สองคณะนะครับปตะธาตุเนี่ยวัตติย่อมเป็นไปคัตยังในการไปถึงนะครับปโทปทธาตุทิจุเป็นทิวาทิคณะและจุราทิคณะคัตยังในการไปถึงเหมือนกันเพราะนั้นปทธาตุก็ดีปตาธาตุก็ดีความหมายเท่ากันไหมครับเท่ากันค่ะปโตภูจุคัตยังหรือปโททิจุทิจุนี่ที่เป็นตัวแทนทิวาทิคณะจุก็เป็นจุราทิคณะคัตยังก็คือคติแล้วก็ลบไปคติยังนั่นแหละแต่เป็นคาถาใช่ไหมครับคัดยังคัดยังปโตภูจุคัดยังปโทที่จุคัดยังไม่ยังไม่คัดไม่รู้นะครับก็ตอนนั้นสูตรนี้สรุปว่าเป็นสูตรตั้งลิงและธาตุสูตรนี้เป็นสูตรอะไรนะครับสูตรตั้งถ้าในปัทโรปสิทธิก็คือสูตรตั้งลิงและธาตุเป็นสูตรตั้งลิงและธาตุยังไม่ใช่สูตรสำเร็จลิงและธาตุอันนี้ตามปทารูปสิทธินะครับแต่ถ้าอาจารย์บางอาจารย์นะครับท่านก็บอกว่าอย่างของท่านอภยารามาสยาดอท่านก็เอาเป็นทั้งตั้งและสำเร็จและสำเร็จด้วยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นลิงทางตบียดีนิปัจจดีติยัตโธอันนี้คือในคัมภีร์นยาสักนิยาสะพาลาวตารเพราะฉะนั้นเรามีสองค่ายแล้วค่ายนิยาสะกับค่ายพาลาวตารน่ะมองว่าทั้งทัปปิยติและนิปัจจติทั้งทัปปีทั้งตั้งและสำเร็จอันนี้มติของนิยาสะและพาลาวตารนะครับแล้วส่วนมติของปทารูปสิทธิก็ทัปปิยติอย่างเดียวก็คือนิปัจจเตกปิยเตอย่างเดียวอะไม่มีการสำเร็จนะครับอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นมติแล้วถ้าเราเอามติมากเกินไปก็เดี๋ยวก็จะงงสมัยพวกผมเรียนก็ไม่รู้มติใครต่อใครเราก็ไม่จำหรอกมติครับเอาท่องไว้แล้วก็เอาตามมติปทารูปสิทธิก่อนก็แล้วกันอย่างเนี้ยนะครับแต่นี้เราเรียกว่าปัจจุบันมันข้อมูลมันหาง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะ
สมัยก่อนข้อมูลมันยากไงข้อมูลมันยากเราก็ไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ไหนครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นักศึกษามีข้อได้เปรียบเยอะอยู่ตรงที่ว่าข้อมูลมันเป็นยุคข้อมูลในการที่จะหาจากคัมภีร์นู้นคัมภีร์นี้มันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เรียนรู้มติไปพร้อมๆกันก็ถือว่าโชคดีมากนะครับไม่เหมือนพวกผมสมัยก่อนนี่เราไม่ใช่หาข้อมูลได้ง่ายๆอาจารย์สมัยก่อนอาจารย์ไม่มีเครื่องมือช่วยก็เลยอาจารย์ก็เลยเอาไปเก็บไว้ในสมองเยอะเลยมันไม่มีเครื่องมือช่วยเพราะฉะนั้นไอ้การมีเครื่องมือช่วยนี่บางทีก็นั่นเหมือนกันเนาะก็ต้องระวังให้ดีต้องใช้ให้เป็นนะครับก็ก็บางทีบางอาจารย์ก็ใช้ลิปผัดชะเตก็มีบางอาจารย์นะค่ะลิปผัดชะเตมีอีกแล้วมีแบบที่สามด้วยเนี่ยลิปผัดชะเตนอกจากลิปผัดชะเตแล้วยังมีลิปผัดชะเตอีกลิปผัดชะเตลิปผัดชะเตได้สองแบบนี่ก็แสดงว่าปอไหนคะอาจารย์ก็เป็นปอปลาเป็นปอพึ่งกันแล้วกันมันก็ทำสนธิได้เนี่ยนิพพานะบทใช่ไหมครับเราเทียบได้นิพพานะเมื่อนิพพานะมีได้นิพพัชเตก็มีได้ไหมครับได้ค่ะมีได้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วมีกี่ได้กี่ปาฐะสามแบบสามกี่ปาฐะสามปาฐะก็คือหนึ่งนี้อะไรครับนิพพัชจัตเตเยอะที่สุดแล้วก็นี่นิปัจจเตแล้วก็นิปชะเตนิปัจชะเตแล้วก็นิปัจชะเต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 เลือกท่องได้เลยนะครับก็แต่อย่าไปท่อง3แบบนะครับท่อง3แบบแล้วก็ต่อไปสูตรจะยาวเลยนิงกัญจานิปัจชะเตนิปัจชะเตนิปัจชะเตนึกว่าติดอ่างที่ไหนได้ท่อง3แบบนะครับก็เหมือนสมัยก่อนพระท่านสวดปาติโมกโยปนาปิคุ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 หลวงพ่อท่านก็แซวว่าอ้าตกลงจะเรียกภิกษุทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่เลยเหรอที่ไหนได้ท่านสวดไปไม่รอดเลยมันไปไม่ได้ก็จะโยปนาปิคุพวกเราก็ท้องกันไหนกันว่าอะไรก็เรียกอะไรนะกันหัวล้อแบบคนหนึ่งท่องไม่คล่องอ่ะโยปนาภิกขุโยปนาภิกขุโยปนาภิกขุก็อันนี้ก็นิปัจจเตนิปัจจเตนิปัจจเตใช่ไหมครับลิงกัญจานิปัจจเตลิงกัญจานิปัจจเตนิปัจจเตนิปัจจเตทีนี้ก็วิธีการตั้งลิงคบทให้เหมาะสมกับพระบาลีบางทีเราเรียกง่ายๆอ่ะชินวัจนะคือพระบาลีนะครับเรียกชินวัจนะว่าไงนะครับพระบาลีค่ะพระบาลีนะครับอันนั้นถ้าพูดถึงพระบาลีไม่ใช่ภาษาบาลีนะก็คือพระไตรปิฎกนะครับพระบาลีพันธีพระบาลีมีวิคหะปัญจมาเลชิตาวาติชิโนทำไมเลยครับอ๋อที่เมื่อวานอาจารย์ให้ดูวิคหะครับครับชินาสะวัจนังชินาวัจนังชินาวัจนังชินาสะวัจนังชินาวัจนังนั่นก็เราถ้าเราเรียนสมาธิแล้วเราก็พอที่จะวิเคราะห์ได้นะครับตอนนี้นักศึกษาก็ถ้ายังไม่สมาธิยังมองไม่ออกก็เราก็ได้ท่องแค่ความหมายให้มันแบบเรียกอะไรให้มันติดปากอยู่ก่อนนะชินวัจนะชิโนนะบางครั้งเนี่ยบางทีการรอเรียนแล้วค่อยจำบางทีมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเราเจออะไรเพื่อเราต้องท่องตั้งแต่นี้ไปก่อนอันนี้คือตอนที่เราที่พวกผมเรียนก็เหมือนกันนะเราไม่คิดว่าเอ๊ะยังไม่ได้เรียนสมาธิแล้วไม่ต้องท่องวิเคราะห์เหรอบางทีก็ต้องว่าวิเคราะห์ให้มันจำไปก่อนบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องรอเรียนหรอก
พอบางทีไปเรียนปุ๊บเราจำนี้เราก็จำไม่ได้แล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับสวดมนต์นะบางทีคนที่สวดมนต์บางทีก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้ความหมายใช่ไหมครับพระที่บวชมาสวดมนต์อย่างนี้ท่านรู้ความหมายบางทีก็ท่านก็ไม่รู้แต่ท่านสวดคล่องปื๊ดเลยนะครับเห็นไหมก็เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรมากก็เจอประโยคไหนเด็ดๆเขาท่องไปก่อนจะรู้จะเรียนเคยเรียนหรือยังไม่เรียนก็ต้องทำนะครับก็ปุริสานะปุริสาก็คือการตั้งบทใช่ไหมครับตั้งว่าไงครับปุริสาค่ะอันนี้คือลักษณะของการตั้งให้เหมาะสมกับพระบาลีตั้งว่าไงครับปุริสาตั้งปุริสาก็คือตั้งด้วยความตั้งปุริสาโดยความเป็นสรันตะบทชนะวัชนะสรันตะเป็นอะไรการันนะครับอาตาการันอาการันตะถ้าเราไปตั้งเป็นปุริสเนี่ยปุริสได้ไหมครับไม่ได้ของสันสกฤตก็จะเป็นปุริสเนี่ยคือเป็นพยัญเป็นพยัญชนะตะพยัญชนะตะของเราเป็นอะไรครับสรันตะค่ะสรันตะเพราะนั้นอย่าไปตั้งเป็นปุริสนะครับปุริสเหมือนกับของไทยไปตั้งธาตุอะตั้งเป็นคำธาตุถูกไหมครับไม่ถูกค่ะอันนี้ก็ถือว่าตั้งธาตุแบบไหนครับเป็นพยัญชนะตะค่ะตั้งเป็นพยัญชนะตะซึ่งมันไม่สอดคล้องกับลิงคัญจานิปัจจเตนะครับเพราะฉะนั้นที่ไวยากรณ์น้อยเราตั้งว่าสับเดิมเป็นคำธาตุเนี่ยนะคัจจติมาจากคำธาตุนะครับไม่ได้นะครับถ้าตามไวยากรณ์ใหญ่แล้วเขาไม่ให้ตั้งนะครับต้องตั้งเป็นอะไรครับขมุธาตุหรือไม่ก็ขมะธาตุได้ขมุก็ได้ขมะก็ได้เดี๋ยวนี้ขอให้มีสระเป็นที่สุดนะครับจำไว้มีสระเป็นที่สุดเรามีสูตรไหนอ้างอิงครับลิงคัญจานิปัจจเตลิงคัญจานิปัจจเตนะเพราะฉะนั้นในที่เราตั้งเป็นคำธาตุก็ดีปัจธาตุก็ดีอะไรธาตุก็ดีที่เป็นพยัญชนะเนี่ยคือเอาง่ายเข้าว่านะครับเอาง่ายเข้าว่าแต่ว่าจริงๆแล้วลืมกฎเกณฑ์ว่าตั้งแบบนี้ไม่เหมาะกับพระบาลีตั้งแบบคำธาตุไม่สอดคล้องกับพระบาลีไม่สอดคล้องยังไงครับเพราะว่าไม่ตรงตามหลักการในสูตรลิงคัญจานิปัจจเตซึ่งให้เป็นสรันตะไม่สอดคล้องกับพระบาลียังไงครับก็แบบว่าตั้งลงท้ายด้วยพยัญชนะใช่ไหมคะพระบาลีไม่มีบทที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งแบบนี้จึงไม่เข้ากับมันไม่ agree นะครับภาษาอังกฤษเรียน not agree นะกับบาลีนะครับเพราะฉะนั้นมันขัดกับพระบาลีเพราะฉะนั้นยกเว้นแต่ว่าเราจะบอกตั้งยังไงก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการตั้งแบบน่าจะมาจากพวกที่เขาเรียนไวยากรณ์แบบตะวันตกนะครับหรือจากสันสกฤตเนี่ยนะครับเพราะนั้นไวยากรณ์ของเราบางทีก็ตั้งตามนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้มองตรงว่ามันจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องอะไรต่างๆคือเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องการให้มันเร็วใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งแล้วก็ลบอย่างเนี้ยแต่ของเรานี่ละเอียดกว่าจะต้องทำให้เหมาะนะครับไม่งั้นจะเขียนคำธาตุเขียนแบบมันไม่สอดคล้องกับพระไตรปิฎกเลยนะครับอันนี้คือที่มาของการว่าทำไมเขาต้องยืนเขาต้องตั้งเป็นสระนะครับทำไมของไทยถึงตั้งไม่เป็นสระเขามีกฎไว้เลยใช่ไหมว่าไม่ให้ตั้งลงท้ายด้วยพยัญชนะอันนั้นเป็นพวกสันสกฤตไม่ก็เป็นพวกสันสกฤตเพราะนั้นเรามีสูตรเนี่ยเรามีสูตรถ้าเรามีสูตรเรามีหลักของเราใช่ไหมครับมีหลักของเราบ้องทันไว้ก็แสดงว่าตั้งคำนี่คงตั้งมานานแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ ดีไม่ดีคงจะมีพวกตั้งมานานแล้วอะอาจารย์กระจายหน้าก็เลยบอกอย่านะนี่นะครับอย่านะดอนนะฮะนะครับเนี่ยถ้าพูดเป็นไกลๆอะนะครับคงมีคน
นานๆเคยทำมาแล้วท่านก็เลยห้ามเลยเคยทำมาแล้วก่อนยุคของพระอาจารย์ปัจจัยนะเพราะนั้นถ้าวิธีการตั้งลิงและธาตุให้ตรงกับพระบาลีตั้งอย่างไรต้องเป็นสรันตะต้องเป็นสรันตะนะครับอันนี้ถือตั้งเนาะตั้งเป็นสรันตะตั้งเป็นสรันตะอันนี้ตั้งอันนี้เขาเรียกทปิยเตส่วนนิปัจจเตแปลว่าให้สำเร็จตั้งให้สำเร็จรูปเป็นสรันตะว่าไงครับทปิยเตค่ะเป็นสรันตะเป็นสรันตะปุริสาเมื่อกี้อ๋อปุริสาค่ะเมื่อกี้ตั้งเป็นสรันตะก็ปุริสาใช่ไหมครับค่ะนี่สำเร็จรูปเป็นสรันตะก็เป็นปุริสปุริโซอันนี้เป็นสองช่วงตั้งช่วงให้สำเร็จแม้แต่ช่วงตั้งก็ต้องเป็นสรันตะนี่จึงจะถือว่าสอดคล้องกับพระบาลีและหลังจากตั้งแล้วสำเร็จรูปก็ต้องเป็นสรันตะปุริโสอันนี้จึงจะถือว่าสอดคล้องไม่ใช่ว่าปุริสนะเราเห็นว่าปุริสอันนี้สันสกฤตจะเป็นปุริสนะครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันนะครับสำเร็จรูปเป็นปุริสของเราสำเร็จรูปเป็นอะไรนะครับปุริโสนะอันเนี้ยเพราะนั้นไวยากรณ์สันสกฤตเนี่ยนะครับจึงถูกสูตรนี้ห้ามไว้นะครับนี่ก็เรื่องของสระนะครับก็บางครั้งก็มีเหมือนกันอย่างเช่นสเรอันกัดกุศะในกัจจนะเองก็มีพยัญชนะตะบ้างนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นแค่บทพิเศษในเรื่องของไวยากรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นบทลิงคบทที่จะต้องนำมาตั้งนะครับนำมาตั้งนั้นจะต้องให้สอดคล้องกับพระบาลีนะครับส่วนกัดกุศะก็ดีสเรอันก็ดีนั้นไม่ใช่พระบาลีเป็นไวยากรณ์เฉยๆก็อนุญาตให้มีได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการปฏิเสธแนวทางไวยากรณ์สันสกฤตที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เข้าได้เข้าไม่ได้กับพระพุทธพจน์พระบาลีนะครับอันนี้คืออาโภคาคือความหมายของสูตรว่าลิงคัญจานิปัจจเตนะครับก็คงพอจะเข้าใจนะครับสังกดาวิสาธิสังกัดวาชีนาวจนานุรูปาวเสนาปกติทัพนาทางปริภาสมาหาท่านจึงว่าไว้ในปัฏฐารูปสิทธินะครับอาจารย์กัจจยนะกล่าวปริภาษาสูตรเพื่อตั้งคำเดิมให้เหมาะสมกับชินพจน์และให้แตกต่างจากสันสกฤตจึงได้กล่าวสูตรว่าลิงคัญจะนิปัจจเตนิปัจจเตนะครับสัตตนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นวิทยังคะปริภาษาใช่ไหมคะเพราะมันเกี่ยวกับเอาไปใช้ในการทำวิธีทำตัวรูปเป็นวิทยังคะปริภาษานะครับเกี่ยวกับปริภาษาที่เกี่ยวกับวิธีการสร้างคำนะครับอย่างเนี้ยก็อย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรนะตัวที่สำคัญก็คือเข้าใจแล้วว่าให้ตั้งลิงนะครับลิงและธาตุนะครับแล้วก็สำเร็จลิงและธาตุให้สอดคล้องกับพระบาลีอันนี้คือเขาเรียกว่าอธิเปตถะของสูตรนี้เป็นความประสงค์ของสูตรนี้อาโภคะอธิเปตถะใช่ไหมครับอธิเปตถะทิเปตะอัฏฐะความหมายที่พึงประสงค์เอาความหมายที่ท่านอาจารย์กัจจายนะประสงค์เอานะครับอย่างนี้ก็ส่วนลิงเรื่องลิงอะไรเราก็เข้าใจแล้วเนาะเรื่องลิงอะไรก็คง
ไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะว่าลิงคะลิงคัตถานี่นักศึกษาก็เข้าใจแล้วลิงคะลิงคัตถะสุโขติวจนังลิงคังลิงคัตโธเตนาทีปิโตเอวังลิงคันจาลิงคัตังยัตวาโยเฉยยาปันติโตสาธุเพราะนั้นเรื่องลิงคะเราก็ถ้าใครบอกลิงคืออะไรเราจะตอบง่ายๆว่าไงครับลิงคืออะไรลิงก็คือปกติศัพท์ที่ยังไม่ได้ลงวิพัฒน์ลิงก็คือปกติศัพท์หรือจะพูดอีกแง่หนึ่งก็คือนอกจากก็คือคำนามที่มีความหมายนอกจากธาตุปัจจัยวิพัฒน์แล้วเรียกว่าลิงค่านอกจากอะไรนะครับธาตุธาตุปัจจัยวิพัฒน์ธาตุปัจจัยวิพัฒน์นะอันนี้ก็ในปทารูปสิทธิฐานตุปปัจจยาวิพันติวชิตามัตตวังลิงกังนะครับนี่ก็แล้วแต่เราจะตอบนะคำถามมันเปิดอ่ะกว้างเราจะตอบจะตอบลิงคะคือตอบตามคำนิยามหรือคำวจนัตถะก็ได้ลิงคะวิเคราะห์ว่าอะไรอ่ะลีนังอังคันติลิงกังเราจะตอบตามความหมายนั้นก็ได้หรือจะตอบว่าคำศัพท์ที่คำศัพท์เดิมที่มีอาจนอกจากธาตุปัจจัยวิพัฒน์อย่างนี้ก็ได้หรือจะเรียกว่าคำนามที่ถือก็ได้นะรุกโขติเช่นรุกโขเนี่ยคำนามเช่นรุกโขคำนามเช่นรุกขะนะครับเดี๋ยวนี้เรียกว่าลิงนะครับส่วนตัวต้นไม้เรียกว่าลิงคัตถะจะตอบอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของลิงก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษาจะตอบขอให้ตอบแล้วมันเข้ากับบรรยากาศอะไรกันต่อไปตะโตจาวิพัตติโยสุดต่อไปนะครับตะโตจาวิพัตติโยลองแปลสูตรดูครับชินาวจนะอยู่ตามมาก็แปลได้หรือไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่ามันจะคือรู้อยู่แล้วว่าตามมานะครับตะโตจาวิพัตติโยตะโตวิพัตติโยวิพัตทั้งหลายผลติย่อมลงผลติย่อมลงตะโตหลังจากลิงและธาตุตะโตจะตะโตจะหลังจากลิงและธาตุนั้นเหล่านั้นหลังจากลิงและธาตุเอาเราเอาวิพัตไหนก่อนเนี่ยเอานามวิพัตก่อนใช่ไหมมันก็ลิงอย่างเดียวนะครับอ๋อค่ะตะโตตัวนี้ลิงคะโตอ่ะเอาลิงคะโตตะโตลิงคะโดตะโตลิงคะโตคือหลังจากท่าลิงคะโตนะครับลิงหลังจากลิงค่ะตะโตลิงคะโตนั้นวิพัตติโยอันว่าอะไรนะครับวิพัตติโยวิพัตติโยว่าวิพัตทั้งหลายผลติย่อมลงผลติย่อมลงตัดโตจะตัดโตก็คือหลังจากลิงทั้งหลายหลังจากลิงทั้งหลายหลังจากลิงทั้งหลายเหล่านั้นวิพัตติโยนว่าวิพัตทั้งหลายโหนติย่อมลงปราเบื้องหลังตะโตลิงคะโตจากลิงทั้งหลายที่ถูกตั้งไว้นั้นโยกตัวนี้มาตะโตก็ตะโตถ้าทัปปิตะก็ได้ทัปปิตะลิงคะโตทัปปิตะลิงคะโตจากลิงที่ถูกตั้งไว้นั้นวิพัตติโยวิพัตทั้งหลายปราโหนติย่อมลงเบื้องหลังปราใส่ปราก็มาปราโหนติปราโหนติปราโหนติย่อมถูกลงเป็นเบื้องหลังไม่ย่อมถูกลงย่อมลงย่อมลงเป็นเบื้องหลังย่อมลงเบื้องหลังย่อมลงเบื้องหลังหรือย่อมลงท้ายย่อมลงท้ายหรือย่อมลงเบื้องหลังครับตะโตทัปปิตาลิงคะโตจากลิงที่ตั้งไว้แล้วนั้นตั้งไว้แล้วที่ตั้งไว้แล้วนะครับลองว่าดูสิครับวิพัตติโย
วิพัฒน์ทั้งหลายปลาหอนติย่อมลงท้ายหรือย่อมลงหลังจากย่อมลงเป็นเบื้องหลังตะโตทัปปีตะลิงคโตจากลิงที่ถูกตั้งไว้แล้วนั้นตะโตทัปปีตะลิงคโตตะโตทัปปีตะลิงคโตจากลิงที่ถูกตั้งไว้แล้วนั้นครับอันนี้จาศัพท์เรายังไม่แปลที่ยังไม่แปลเพราะว่ามันก็หลายมตินะหลายมติบางจาศัพท์ก็บอกว่าวิพัตติโยวิพัตติโยจะอันนี้ก็ได้ก็จริงๆก็คืออุจาศัพท์ก็สมุจจยะเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับวิพัตติโยเพราะฉะนั้นตัววิพัตติโยก็วิพัฒน์ทั้งหลายในที่นี้ก็รวบรวมเอาปฐมาทุติยาตติยาบางอาจารย์ก็พูดอย่างนั้นนะครับแล้วก็รวบรวมเอาเอกพจน์โตหุพจน์คือไม่ว่าจะลงอะไรก็แล้วแต่จริงการรวบรวมแบบนี้มันก็ไม่น่าจะนั่นนะนะครับแต่อีกในหนึ่งก็คือตะโตจ่าตัวนี้รวบรวมตรงหลังตะโตก็คือตามที่มันนั่งอยู่นั่นแหละตะโตจ่าใช่ไหมครับลิงคันจะตะโตจะบางทีเราก็ชอบคิดพิสดารน่ะเอาแค่ตรงนั่งตรงไหนหรือตั้งอยู่ตรงไหนหรือนั่งตั้งอยู่ตรงไหนก็รวบรวมตรงนั้นเพราะนั้นตะโตจะนี่ก็รวมธาตุรวมเบื้องหลังจากลิงทั้งหลายและหนึ่งและธาตุบทและบทอื่นๆและบทบทอื่นๆมีอย่างเช่นอัพยยะบทนิบาตบทมีตุงตุนะจาวาอัฐิเป็นต้นน่ะนะครับคือมันไม่ใช่จากลิงอย่างเดียวอาลิงก็ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นตะโตจากลิงที่ถูกตั้งไว้จะและหลังจากนี้จากอัพยยะบทอัพยยะบทนะอัพยยะบทก็คือบทที่ลงท้ายด้วยวิพัฒน์มีตุงตุนะเป็นต้นน่ะบทที่ลงท้ายด้วยตุงตุนะปัจจัยเป็นต้นเขาเรียกอภิยยะบทเป็นบทที่ก็คือเป็นกลุ่มนิบาตอย่างหนึ่งและจากนิบาตตัวจริงอ่ะจากนิบาตมีจวาอัฐิเป็นต้นจวาอัฐิพวกนี้นิบาตเรียกจากนิบาตและนิบาตมีจวาและอัฐิเป็นต้นอาจารย์ตัวนี้รวบรวมอภิยยะแล้วก็นิบาตอภิยยะบทและนิบาตบทอภิยยะบทมีอภิยยะบทคือบทที่ลงท้ายด้วยตรงตุนะปัจจัยเนี่ยตรงตุนะปัจจัยตวานะตวาปัจจัยเนี่ยเขาเรียกว่าอภิยยะบทนะครับส่วนนิบาตบทที่ไม่ได้ต้องลงปัจจัยอะไรเลยก็เรียกเดี๋ยวพวกจะนิบาตวานิบาตอธินิบาตเป็นต้นนี่ก็เรียกนิบาตบทแท้นะครับเพราะฉะนั้นแม้ในคัมภีร์นัยยาศาสตร์จะบอกว่าเป็นการรวบรวมเอาเอกพจน์โตหุพจน์นัยยาศาสตร์นี้พูดอีกแบบหนึ่งแต่ในคัมภีร์ปฐารูปสิทธิของเราที่กำลังเรียนอยู่นี้นะครับจะสับให้รวบรวมเอาหลังตะโตรวบรวมเอาอปทานอื่นอปทานบทอื่นนะครับงั้นตามมติของปฐารูปสิทธิเราจะแปลอย่างนี้นะครับลองแปลใหม่สิครับวิพัตติโยวิพัตติโยวิพัตทั้งหลายวิพัตทั้งหลายปราหนติปราหนติย่อมลงท้ายหรือย่อมลงในเบื้องหลังย่อมลงในเบื้องหลังตะโตจะลิงทั้งหลายและบทที่จากลิงทั้งหลายทั้งหลายที่ตั้งไว้แล้วและอภยยะบทอื่นๆรวมทั้งนิบาตทั่วไปด้วยจากลิงทั้งหลายที่ตั้งไว้แล้วนั้นจากลิงทั้งหลายที่ตั้งไว้แล้วนั้นและจากอัพยยะบทจากอัพยยะบทเช่นบทที่ลงท้ายด้วยค่ะและนิบาตบทนิบาตแท้ย่อๆและส่วนในเช่นนี้เรารู้ในใจกันแล้วกันเนาะค่ะมันยาวเกินอะอภิยยะบทก็คือบทที่ลงที่มีตุงตุนะลงท้ายอย่างเช่นกาตุงกาตุนะกัตตวากัตตวานะอย่างนี้ก็เรียกว่าอภิยยะบทนะครับส่วนจะนิบาตวานิบาตอธินิบาตก็เรียกว่านิบาตเพราะนั้นจะตัวนี้รวบรวมเอาอภิยยะบทและนิบาตบทและนิบาตบทและอภิยก็เพราะฉะนั้นแปลให้เต็มความหมาย
แปลเป็นไทยโดยไม่ต้องยกศัพท์ว่าไงครับลองแปลเป็นไทยแต่ว่าให้ลงวิพัตหลังลิงและอัพยยะบทกับนิบาตบทค่ะครับเมื่อเราเอาลิงมาตั้งแล้วเราจะมาตั้งเฉยๆได้ไหมครับตั้งเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะดังนั้นก็ต้องลงวิพัตต้องลงวิพัตด้วยลงวิพัตเพราะฉะนั้นอันนี้คือเริ่มการกระบวนการสร้างคำแล้วตะโตจาวิพันติโยอันนี้ก็เป็นอะไรสูตรครับเนี่ยปริภาษาปริภาษาสูตรปริภาษาสูตรเป็นปริภาษายังไม่ใช่สูตรวิธีสูตรนะเพราะฉะนั้นคำว่าปริภาษาจริงๆแล้วไม่ต้องพูดก็ได้เนาะขอโทษไม่ต้องมีอยู่ในการทำตัวรูปเพราะอันนี้มันเป็นวิพัตติวิธีสูตรหรือเปล่าคะอาจารย์ยังเพราะว่าเวลาลงมันต้องลงด้วยสูตรอื่นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นสูตรนี้เป็นแค่สูตรกำหนดจะเป็นนิยมสูตรก็ได้เป็นปริภาษาสูตรก็ได้นะครับอย่างเนี้ยก็เพราะฉะนั้นแต่ว่าเวลาทำตัวรูปจริงๆเราจะใส่เข้ามาก็ได้จะใส่เข้ามาว่ากำหนดในนี้แต่สมัยที่ทำนี่ไม่เราจะไม่ใช้สูตรนี้เลยนะครับให้รู้ไว้เฉยๆว่าวิพัตเนี่ยต้องลงเมื่อตั้งลิงแล้วก็ลงวิพัตซะเพราะนั้นวิพัตลงหลังจากอะไรนะครับตอนนี้พูดถึงว่าตอนนี้กำลังพูดถึงวิพัตอยู่จากลิงมาเป็นอะไรแล้วครับตอนนี้เป็นบทเหรอคะจากลิงมาเป็นวิพัตเห็นไหมครับเป็นวิพัตค่ะจากลิงมาเป็นวิพัตเรารู้เรื่องลิงแล้วเรื่องลิงท่านชักจะเบื่อแล้วมาวิพัตต่อนะครับแต่คงไม่ใช่งั้นนี่วิพัตติโยเป็นปู่พจน์กับวิพัตตินะครับเพราะฉะนั้นวิพัตติตอนนี้วิพัตติคืออะไรมันก็ถามหาอีกว่าไอ้อะไรอยู่ๆจะมาวิพัตแล้ววิพัตมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับวิพัตติก็ซีโยอังโยนาฮิสนังสมาฮิสนังสมิงโซลองว่าดูสิครับซีโยอังโยนาฮิสนังสมาฮิสนังสมิงโซสูตรนี้ดินาทองมาซีโยอังโยนาฮิสนังสมาฮิสนังสมิงโซนะครับสีโยอังโยนาฮิสนังสมาฮิสนังสมิงโซก็สูตรนี้ก็เป็นสัญญาสูตรเป็นสูตรตั้งชื่อนะครับสูตรบอกสรูปะของวิพัตก็คือตั้งชื่อไปด้วยแหละนะครับตั้งชื่อว่าสีเรียกว่าปฐมาสีโยเรียกว่าปฐมาอังโยเรียกว่าทุติยานะครับนาฮิตติยาสานังจตุถีนะอันนี้ก็เรียกว่าชื่อนะเพราะนั้นสีโยนี่เป็นสรูปะส่วนชื่อก็คือปฐมาวิพัตสีโยติปฐมานะครับอังโยติทุติยาเนี่ยลองว่าดูสิครับสีโยเป็นสรูปะนะคะสีโยเป็นสรูปะและมีชื่อว่าไงครับสีโยชื่อเป็นปฐมาชื่อว่าปฐมาสีโยติสีโยติปฐมาวิพัตสีโยติปฐมาอังโยติอังโยติทุติยานาหินาหิติตติยาสานันติจตุทีสมาหิปัญจมีสนันติชัตถีสมิงโสติสัตมีครับอันนี้ก็เรียกว่าสีโยคือปัทมาวิพัตชื่อว่าปัทมาวิพัตนะครับวิพัตติโยขึ้นชื่อว่าวิพัตทั้งหลายสีโยอังโยนาหิสนังสมาหิสนังสมิงสุคือสีโยอังโยนาหิสนังสมาหิสนังสมิงสุมันก็จะมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับคือมันเชื่อมโยงกันนะเพราะฉะนั้นสีโยอังโยตัวนี้ขยายวิพัตติโยเป็นสูตรที่ขยายวิพัตติโยในตะโตจาวิพัตติโยนะครับมันก็เกิดคำถามว่ากาจะใช้อีกานะกาจะแปลว่าอะไรกากาแปลว่าอันไหนเหรอคะอันไหนกาจะปนาตาโยวิพัตติโยกาจะปนาติโยอังโยนะหิสานังสมาหิสานังสมิงสุ
กาจัปปนาตาโยตาโยก็คือวิพัตติโยวิพัตทั้งหลายเหล่านั้นที่วัดที่ว่านี้คำว่าวิพัตติวิพัตตินั้นมันคืออะไรหมายมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็บอกไปเลยสรูปะทั้งหลายสรูปะทั้งหลายก็คือเนี่ยสิโยอังโยนาหิสนังสมาหิสนังสมิงสูนะครับแล้ววิพัตติวิพัตติวิพัตติทำไมจึงเรียกว่าวิพัตติก็ต้องศึกษาวิพัตติโดยเรื่องอะไรอ่ะวิพัตติแบบปัจจนัตถะวิเคราะห์วิพัตติว่าไงนะครับวิพัตติวิพัตติกัมมาทิวเสนาเอกตาทิวเสนาจาริงคทังวิปชันติติวิปัตติโยส่วนสัมมาเลยนะนี่มีอยู่ในเล่มใหญ่เราว่าดูสิครับกัมมากัมมาทิวเสนาเอกตาทิวเสนาจาริงคทังไม่ใช่เอกตาทิวเสนาจาเอกตาทิวเสนาจาลิงคัตถังวิพัชันติติวิพัตติโยครับลิงคัตถังวิพัชันติติวิพัตติโยอันนี้ก็เรียกประโยคอะไรครับเนี่ยวิคหะหรอคะท่านประโยควิคหะใช่วิคหะวากยะหรือวจนัตถะวากยะก็ได้อันนี้เป็นวิคหะวจนัตถะของวิพัตติการตั้งรูปวิเคราะห์จะตั้งเป็นเอกพจน์ก็ได้ตั้งเป็นผู้พจน์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ตั้งเป็นผู้พจน์วิพัตติโยนะถ้าเราตั้งเป็นเอกพจน์ก็ลิงกตังวิพัชันติติกโทษวิพัชันติติกัมมาทิวเสนะเอกตาทิวเสนะจะลิงคตังวิพัชันติติวิพัตติโยวิพัตติโยวิพัตคืออะไรไม่ใช่วิพัตติยะคืออะไรนะครับอันนี้เป็นแค่ผู้พจน์เฉยๆนะเวลาเราเรียกว่าวิพัตใช่ไหมครับวิพัตติแต่ก็ตั้งรูปวิเคราะห์เป็นผู้พจน์เท่านั้นเองถ้านักศึกษาจะตั้งเป็นเอกพจน์ก็ตั้งได้แต่วิพัชันติต้องเป็นวิพัชติวิพัชติติวิพัตติอย่างเนี้ยนะครับก็ในหมายถึงคำนะครับคำเรียกปฐมาวิพัตเป็นต้นน่ะคำเรียกเอกวจนะเป็นต้นน่ะปฐมาก็ได้เอกวจนะก็ได้นี่ก็เรียกว่าเรียกตามอนวัตนามหรือเป็นชื่อแบบเรียกว่าปรสมัญญาก็ได้คำนี้เป็นปรสมัญญาเป็นชื่อที่มาจากคำพีสันสกฤตนะครับอย่างนี้คำที่จำแนกวิพัชชันติก็แปลว่าจำแนกจำแนกอัดของลิงลิงคัตถะจำแนกลิงคัตถะเป็นกรรมกรณะสัมปทานะอปาทานะอธิกรณะโอกาสะอย่างนี้โอกาสะเป็นต้นน่ะนะครับจำแนกโดยความเป็นการกะจำแนกออกเป็นการกะนะครับแล้วก็จำแนกออกเป็นเอกพจน์เอกพจน์พหุพจน์เพราะนั้นตัวที่แสดงตัวที่แสดงหรือจำแนกที่เราเรียกว่าจำแนกก็คือกระจายนะครับจำแนกลิงคัตถะคำเดียวลิงคัตถะตัวเดียวออกเป็นกรรมถูกกระทำเป็นกรณะเครื่องมือเป็นสัมปทานก็เป็นที่รองรับกริยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอะไรจะเป็นตัวแสดงนะครับวิพัตค่ะวิพัตนะวิพัตจริงๆแล้ววิพัตมันเป็นแค่ตัวส่องเฉยๆนะครับมันไม่ใช่ตัวจำแนกโดยตรงแต่เขาก็ให้เกียรติให้เครดิตว่าเป็นตัวจำแนกนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่จำแนกเป็นคือตัวลิงคัตถะมันมีสติของมันอยู่แล้วมีสติความสามารถในการเป็นกรรมในการเป็นกรณะอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ชัดเท่านั้นเองเพราะนั้นบางอาจารย์ก็ถือว่าวิพัตเนี่ยเป็นโชตตะเป็นเพียงแค่โชตตะไม่ใช่วาจตะอันนี้มันก็จะมาเถียงกันอีกนะครับก็ไม่ถึงขนาดเถียงทะเลาะกันหรอกก็มตินะครับถ้าวาจกะนี่เป็นคำศัพท์ที่กล่าวอัดนั้นๆโดยตรงก็เรียกว่าวาจกะแต่ถ้าโชตกะนั้นอัดนั้นมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ชัดจำเป็นต้องมีคำอื่นมาส่องเ
คำที่มาสองนั้นเขาเรียกว่าโชตกะเพราะนั้นในคัมภีร์ต่างๆอาจจะบางอาจารย์อาจจะชอบว่าวิพัตเป็นวาจกะบางอาจารย์อาจจะบอกว่าโชตกะค่ะค่ะนะครับโชตกะเพราะนั้นคำว่าโชดกกับวาจกนี่พอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่ามันต่างกันเข้าใจแล้วค่ะวาจกคือยังไงก็วาจกวาจกก็คือเขามีอัดของเขาอยู่แล้วแต่ว่าไม่ชัดก็เลยต้องมีเดี๋ยววาจกวาจกเหรอคะวาจกะวาจกะก็คือมีเป็นอัดเหรอคะอาจารย์วาจกคือคำศัพท์ที่กล่าวอัดกล่าวอัดนี่หมายถึงว่าถ้าไม่มีคำศัพท์นั้นถ้าไม่มีคำศัพท์นั้นอัดนั้นจะไม่มีเป็นตัวที่แสดงอัดโดยตรงใช่ไหมคะตัวที่แสดงอัดโดยตรงครับอย่างเช่นปุริสะนี่ถือว่าถ้าไม่มีปุริสะศัพท์คำว่าบุรุษตัวบุรุษก็จะไม่มีนะครับค่ะแต่ว่าปุริโสอย่างเช่นสีวิพัฒน์นั้นใส่วิพัฒน์เข้าไปใส่วิพัฒน์เข้าไปก็เพื่อส่องเพราะว่าวิพัฒน์เป็นโชตกะมาช่วยส่องอัดให้ชัดขึ้นนะครับเพราะนั้นคำว่าโชตกะถ้าเป็นโชตกะปุ๊บนี่เข้าใจยังไงครับโชตกะโชตกะก็คือตัวที่มาช่วยส่องอัดแต่ไม่ใช่ตัวที่มีอัดแสดงจริงๆนะคะครับคือเป็นตัวส่องตัวไฟส่องเป็นตัวส่องอย่างเหมือนกับตะเกียงส่องนะตะเกียงส่องห้องมืดใช่ไหมครับใช่ค่ะทำให้ของอยู่อย่างพวกอิทธิลิงเนี้ยค่ะอาจารย์ที่มันต้องมีอะไรอะโชตกะปัจจัยใช่ไหมคะอาจารย์อิทธิโชตกะปัจจัยนั้นก็เหมือนกันเพราะนั้นวิพัฒน์ในที่นี้ในแง่ของอาจารย์อย่างอาจารย์ปทารูปสิทธิมองยังไงนะครับปฏิยถาโชตกะอิทธิปฏิยาสยาธโยวิยะอาจารย์รูปสิทธิมองสยาธโยก็สี่วิพัฒน์เป็นต้นเป็นโชตกะนะครับวิพัฒนามเป็นโชตกะวิพัฒนามเป็นโชตกะส่วนวิพัฒนาขยายเป็นวาจกะเพราะนั้นเราจึงบอกว่าขยายตบประตูวาจกเราใช้วาจกเลยนะครับเราไม่ได้ว่าอัตขยายตบประตูโชดกนะครับเห็นเนี่ยปัญวาจกกับโชดกเนี่ยวาจกคือกล่าวสิ่งนั้นโดยตรงมีพลังกว่าส่วนโชดกนี้คือส่องอย่างกลุ่มนิบาตนี่ก็ถือว่าเป็นโชดกนิปาโตโชตโกมาโตนะครับพวกนิบาตถือว่าส่องอัดอย่างเช่นจ่าศัพท์ตัวนี้จริงๆแล้วกล่าวอัดเรื่องกล่าวอัดนี่ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วคือโชตกะนะครับคือมันส่องอัดที่มีอยู่แล้วนะครับส่องอัดที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนิปาโตโชตโกมาโตนี่ไม่เกี่ยวตรงนี้นะครับนิปาโตอันว่านิบาตโชตโกโชตโกกอไก่นะครับโชตโกแล้วก็มาโตพึงทราบนิปาโตอันว่านิบาตปันติเตนะอันบัณฑิตมาโตพึงทราบนิโชตโกว่าเป็นโชดกนะครับนิปาโตโชตโกมาโตนะครับนิปาโตโชตโกมาโตลองว่าดูนะครับนิปาโตนิปาโตโชตโกมาโตนี่ปาโตโชตโกทราบว่านิบาตเป็นตัวสองตัวสองอัดเท่านั้นตัวสองอัดครับนั้นวิพัตติมาจากวิบทนาบนะครับวิบทนาบแล้วก็อะไรครับพัตตะค่ะพัตตะพัชธาตุวิพัชวิบอ๋อพัชธาตุแยกแยะจำแนกก็คือจำแนกก็คือทำให้เป็นอย่างอย่างพุทธกรณีนะครับลงตินะครับก็จำแนกอัดของลิงนะครับแต่ถ้าเป็นวิพัฒน์อักขยาก็จำแนกอัดของธาตุวิพัฒนาก็จำแนกอัดของลิงนะครับถ้าเราจะวิเคราะห์แบบสั้นๆก็ตัดตัวนี้ออกหมดเลยเหลือแค่วิพชันติวิพัตติโยเหลือแค่อะไรนะครับวิพัชันติติวิพัตติโยขอให้เหลือแค่ตัวนี้ก็ถูกแล้ววิพัชันติติวิพัตติโยนี่ถ้าเราจำไม่ได้ก็วิเคราะห์แบบนี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอาข้างหน้าเลยข้างหน้ากรรมาทิวเสนะเอกัตตาทิวเสนะทิวเสจะอันนั้นเป็นคำอธิบายเป็นคัดถังตัดออกได้เลยเอาวิพัชันติวิพัชันติติตรงนี้สำคัญที่สุดวิปัตติโยนี่คือตัวหลักเลยนะครับตัววิปัชันติตัวนี้คือตัวหลัก
าไม่มีตัวนี้แล้วอย่างอื่นมีก็ไม่ได้นะครับขอมีคำศัพท์และคำศัพท์ทั้งหลายเราได้เป็นตัวจำแนกคำศัพท์ทั้งหลายเรานั่นเรียกว่าวิปัตติวิปัตติแปลว่าคำจำแนกคำจำแนกเขาก็ถามคำจำแนกอะไรจำแนกอัดของลิงจำแนกแบบไหนอย่างนี้เขาก็จะถามเรื่อยๆไปนะครับสี่โยอังโยมีกี่บทนะครับสูตรนี้สี่โยเราก็ต้องเป็นบทเดียวหรอคะอาจารย์บทเดียวเป็นบทเดียวใช่ถูกต้องเพราะว่าเขียนแบบนี้อย่าไปหลงว่าเป็นเจ็ดบทนะครับก็สีโยอังโยในสนางชื่อเลยครับเริ่มเป็นชื่อสัญญาสูตรก็ทวิสัตตะเจ็ดสองครั้งก็คือ14ใช่ไหมครับใช่14อันนี้ก็เรียกว่าทวิสัตตะ7คูณ2ทวีเจ็ดคูณด้วยสองนะทวีคูณิตาทวีคูณิตาสัตตาอิติทวีสัตตานะทวีสัตตาเจ็ดทีคูณด้วยสองทวีคูณิตาสัตตาอิติทวีสัตตาทวีคูณิตาทวีคุณิตาสัตตะทวีคุณิตาสัตตะอิติเท่ากับทวิสัตตะเพราะนั้นทวิสัตตะจะถึงแปลว่า14 7คูณด้วย2นะครับคุณิตาทวีคุณิตาสัตตะอิติทวิสัตตะ7คูณด้วย2เพราะนั้นวิพัตทั้งหลายเรียกว่าคำทั้งหลายบททั้งหลายก็ได้คำทั้งหลายมีสิโยอังโยนาหิสนางสมาหิสนางสมิงสุ14บทเหล่านี้นะครับวิพัตติโยชื่อว่าวิพัตติชื่อว่าวิพัตหอนตีย่อมเป็นแปลนี้ก็ได้นะครับแปลไงนะครับเราแปลดูสิครับสีโยอังโยนาหิสนางสมาหิสนางสมิงสุ14บทเหล่านี้14บทเหล่านี้คือวิพัตคือสีโยอังโยนาหิสนางสมาหิสนางสมิงสุวิพัตติโยนามะวิพัตติโยนามะคือวิพัตทั้งชื่อว่าวิพัตชื่อว่าวิพัตวิปัตติโยนามะถ้าวิปัตติโยนามะโหนติก็มีชื่อว่าวิพัตนะครับเพราะฉะนั้นจากคำว่านามะในที่อาจารย์พระท่ารูปสิทธิ์ที่ท่านอธิบายนั้นเราจึงตีความว่าสูตรนี้เป็นสัญญาสูตรสูตรสูตรคือเป็นสัญญาสูตรที่เหมือนกับว่าแสดงสรูปะของวิพัตไปด้วยนะครับเนี่ยก็ทีนี้สัญญาสูตรตั้งยังไงอีกก็ตั้งอย่างที่ว่าซีโยชื่อว่าปฐมาวิพัตนะซีโยชื่อว่าอะไรนะครับชื่อว่าปฐมาวิพัตซีโยตีปฐมาวิพัตซีโยชื่อว่าปฐมาอังโยซีโยอังโยชื่อว่าทุติยาวิพัตชื่อว่าทุติยาวิพัตเพราะฉะนั้นเราได้กี่ชื่อนะครับเนี่ยสองชื่อโยเจ็ดชื่อเจ็ดชื่อไม่ใช่สีโยวิพัตอังโยวิพัตนะครับอันนั้นเป็นตัวตนของวิพัตเป็นสรูปะส่วนชื่อนี่ก็เรียกสีโยว่าปฐมาวิพัตนะครับสมิงสุเรียกว่าอะไรครับสมิงสุชื่อว่าสัตตมีวิพัตชื่อว่าสัตตมีวิพัตนะครับคราวนี้ก็เอาตามคำพีปทะรูปสิทธิก็แล้วกันนะครับว่าเป็นสัญญาสูตรนะครับบางคำพีอย่างเช่นคำพีในยาศาสตร์ท่านก็บอกว่าเป็นวิธีสูตรเป็นวิธีสูตรลงคือเขาก็ว่าวิพัตติโยลงวิพัตแล้วตัวนี้ก็ลงสีโยอังโยนะครับเพราะฉะนั้นในพระธรูปสิทธิท่านก็ไม่เห็นด้วยท่านก็เลยตั้งเป็นว่าเป็นสัญญาสูตรในบรรดาสูตร4สูตรนั้นนะครับก็
ก็การลงลงวันนี้ก็ตั้งชื่อตั้งชื่อวิพัฒน์อ่ะเราจะใช้สูตรนี้นะครับตั้งสิชื่อปฐมาวิพัฒน์ด้วยสูตรว่าอะไรนะครับลิงคัตเถปฐมาไม่ตั้งสิชื่อปฐมาวิพัฒน์ว่าสูตรว่าสิโยอังโยนาหิสานังสมาหิสานังสมิงสูกับสีโยอังโยนาหิสนังสมัยสนาสมิสูแล้วจึงค่อยลงปฐมาวิพัฒน์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงปฐมาหมายถึงตัวไหนครับสีโยสีกับโยจากสูตรไหนอ้างอิงครับสูตรสีโยอังโยนาหิก็สีโยอังโยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็เรียกว่าจึงตั้งสีโยอังโยเป็นสัญญาสูตรนะครับสัญญาสูตรเพราะฉะนั้นจะชื่อว่าเอกพจน์ก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่าสีชื่อว่าเอกพจน์สีชื่อว่าเอกวจนะเอกพจน์วิพัฒน์เอกวจนะวิพัฒน์ที่แสดงตัวเดียวก็สูตรนี้แหละตั้งสีเป็นเอกพจน์อาลัปนะคะอาจารย์โยอังโยนะอาลัปนะก็ใช้สีโยใช้ปฐมาอาลัปนะไม่ใช่ชื่อวิพัฒน์นะครับเพราะนั้นเราใช้ลงสีโยที่เป็นปฐมาในอาลัปนะอาลัปนะนะครับก็เพราะนั้นก็ต้องกำหนดชื่อให้ดีนะครับตอนนั้นในสูตรที่ลงวิพัฒน์หลังลิงเนี่ยนะครับมันก็เป็นการคือจริงๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคืออะไรอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีการเชื่อมโยงกับสูตรที่ท่านผู้รจนาท่านอธิบายไว้นะครับอย่างนี้เหมือนวิชาประวัติศาสตร์เพราะเวลาเราไปเรียนจริงเราก็ไม่ได้มาพูดถึงตรงนี้แล้วครับใช่ก็รู้ที่มารู้ที่มาแล้วรู้เรียกว่าคือเรียกการใช้การเป็นมาของสูตรเพราะสมัยก่อนมันต้องคืออยู่ๆเราก็มาเจอปึ้ง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 เลยใช่ไหมครับถึงก็ใส่มาถึงก็ใส่เลยไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรซีโยอังโยสีเป็นโออย่างนี้นะครับเพราะนั้นเวลาเขาถามว่าอะไรปุ๊บเราก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนั้นนี่คือลำดับของความละเอียดมากเลยค่ะตั้งแต่ลิงคันจานิปัจจเตตโตจาวิพัตติโยสีโยอังโยนาอิสนังสมาหิสนังสมิงสูแค่นี้ก็สามสูตรนี้ก็อักแล้วนะครับขอให้ทำความเข้าใจนะครับเรื่องของจ่าศัพท์ในสูตรทั้งลิงคันจาและก็ตะโตจาศนะครับเรื่องความหมายของคำนะครับนี่คือคำทุกคำก็ช่วงนี้ก็มันก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะมีความหมายนะครับเพราะว่าเราเรียนใหม่ใช่ไหมครับเจอของใหม่เรื่อยลิงค่าก็ใหม่นี่ปัจเจเตก็ใหม่แต่โตนะก็มันก็ใหม่หมดนะครับอะไรที่ใหม่ๆมันก็ทำให้เราเรียกว่าอยากเข้าถึงเข้าหานะครับคือได้คำใหม่อ่ะนะครับได้ความหมายอะไรต่างๆด้วยนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับสูตรนี้สีโยอังโยก็ได้ชื่อสองชื่อก็คือปฐมาวิพัฒน์แล้วก็เอกวจนะนะครับเอกวจนะพหูวจนะนะครับก็คือสีนี้ชื่อว่าทั้งปฐมาวิพัฒน์แล้วชื่อว่าเอกวจนะด้วยส่วนโยชื่อว่าปฐมาวิพัฒน์แล้วก็ชื่อว่าพหูวจนะด้วยเอกสาวจนังพหูวจนังพหุนังวจนังพหูวจนังนะครับวิพัฒน์ที่กล่าวอัดเดียวเรียกว่าเอกวจนะวิพัฒน์ที่กล่าวอัดมากเรียกว่าพหูวจนะนะครับอันนี้ก็แล้วก็ได้ชื่อว่าปฐมาทำไมจึงเรียกว่าปฐมานะปฐมาก็เป็นวิพัฒน์คู่แรกคู่ที่สองทุติยาคู่ที่สามก็ตติยาคู่ที่สี่จตุถีคู่ที่ห้าปัญจมีคู่ที่หกฉัตถีคู่ที่เจ็ดสัตตมีก็นับตามลักษณะนั้นก็เลยเรียกชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ทำ
ขอถามนิดนึงค่ะและอาลัปปนะล่ะคะอาลัปปนะเป็นปฐมาวิภัตติแต่เราก็เรียกง่ายๆว่าอาลัปปนะวิภัตติจริงๆปฐมาลงเนี่ยอาลัปปนะโดยสูตรอาลัปปนีจักนะครับเพราะนั้นปฐมาก็คือจึงไม่มีบอกไว้ตัวนี้เพราะนี้ปฐมาใช้ตัวไหนครับผมขอโทษอาลัปปนะใช้ตัวไหนนะครับใช้ร่วมกับปฐมาวิภัตติอาลัปปนะใช้ร่วมเพราะนั้นเราจึงไม่เรียกว่าอาลัปปนะวิภัตตินะครับแต่ถ้าเรียกว่าอาลัปปนะเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนกับเราเอาไปแยกกันเรียกที่เถอะแต่ว่าตามดูตรงนี้แล้วอาลัปปนะเป็นอัตของปฐมาเพราะปฐมาก็จะลงในอัตลิงคัตถะโดยสูตรลิงคัตเถปฐมาลงในอัตอาลัปปนะโดยสูตรอาลัปปเนจะมี2อัตใช่มั้ยครับปฐมาครับแบบอันนี้ก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้สัพเพโสตุชนาอาโรคิกาหนตุสุขิตาจาสาธุปะพาโลเมอาจาริยาสาธุสาธุครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับสาธุครับ